สบายดีวันนี้พวกเราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานของปรินเตอร์พิมพ์ความร้อนขนาด80คูณ80เนาะมาเบิ่งกันเลยว่ามันจะใช้งานแนวใดและก็วิธีติดตั้งลงไดเวอร์เนาะว่าจะลงแนวใดก่อนอื่นเลยพวกเราต้องเสียบสายยูเอสบีเนาะสายยูเอสบีนี่จะแถมมาน้ำกล่องของมันเนาะเราต้องได้เสียบสายยูเอสบีก่อนก็คือพอร์ตยูเอสบีจะอยู่ทางก้นของมันนี่เนาะเราจะเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วมาเชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กเนาะขั้นตอนที่2ก็คือตัวนี้จะเป็นสายพาวเวอร์ของปรินเตอร์เนาะสายพาวเวอร์ของปรินเตอร์ตัวนี้ก็จะแถมมันอยู่กล่องมันคือกันพอร์ตพาวเวอร์มันจะอยู่ทางหลังนี้ตัวนี้จะเป็นพอร์ตของสายพาวเวอร์เนาะเราจะเสียบเข้าไปอยู่ในบนนี้เนาะเนาะถ้าว่าเสียบบ่แน่นมันจะเกิดการไฟช็อตขึ้นมาเราต้องเช็คว่ามันแน่นๆจากนั้นเราก็เสียบเข้ากับปลั๊กเสียบเนาะตัวนี้จะเป็นเจี้ยเป็นเจี้ยที่ว่าเจี้ยพิเศษเนาะก็คือเป็นเจี้ยความร้อนตัวนี้จะบ่ท่าใส่มึกปิ้นเลยเพราะว่าปรินเตอร์ตัวนี้จะเป็นปรินเตอร์ความร้อนอยู่แล้ววิธีการใส่เจี้ยก็คือมันจะมีบอนไลท์ของมันอยู่นี่เนาะเราบีบไลท์ตัวนี้ลงมันก็จะเปิดเลยมันก็จะเปิดขึ้นทันทีเลยเนาะวิธีการใส่เจี้ยเราต้องเอาหน้าเจี้ยหันออกมาแบบนี้เนาะถ้าว่าหันออกมาจากถ้าว่าเราหันแบบนี้ก็คือมันจะผิดวิธีเนาะเราต้องใส่แบบนี้ใส่แบบนี้ลงไปใส่เนาะเขาก็จะจงเจี้ยไว้น้อยหนึ่งเนาะจงเจี้ยไว้น้อยหนึ่งแล้วก็งับลงซึ่งตัวนี้เขาก็จีบออกตัวนี้ก็ถือว่าการประกอบของมันถือว่าแล้วแล้วเนาะอันต่อไปจะเป็นการลงไดเวอร์ว่าตัวนี้จะลงไดเวอร์แบบใดถ้าว่าเขาแผ่นไดเวอร์เสียบเข้าไปแล้วเนาะมันจะโซขึ้นมาแบบนี้เขากะดับเบิลคลิกใส่มันจะขึ้นมาแบบนี้เขาก็กดเน็กเนาะกดเน็กไปแล้วก็กด accept แล้วก็เน็กเนาะตัวนี้เขาจะเลือกเป็น install เนาะแล้วก็เลือกรุ่นของมันเป็นตัว L80250 เนาะถ้าว่าตัวนี้ถ้าคันแมนเขาเลือกบุถึกรุ่นมันจะปิ้นออกมาเป็นแบบว่าเป็นแบบภาษาเอเลี่ยนเนาะตัวนี้เราต้องเลือกวิธีลงตัวนี้ตอนลงเราต้องเลือกปรินเตอร์รุ่นปรินเตอร์ให้มันถูกจากนั้นก็กด next แล้วก็เลือกเป็นพอร์ต USB เนาะเราเช็คเมื่อก่อนว่าปรินเตอร์เราเสียบเข้าอยู่ในพอร์ต USB ของตัวใดแต่ว่าตัวนี้จะเป็นพอร์ต USB 02เนาะเราก็กดใส่พอร์ต USB 02แล้วก็ install ตัวนี้มันจะฟ้องว่า complete แปลว่าแล้วแล้วเนาะกดออกเอาก็ปิดออกแล้วก็มาลองพิมพ์เบิ่งอยู่ control panel แล้วก็เข้ามาตัวอยู่ device and printer เนาะแล้วก็มาเลือกเบิ่งปรินเตอร์ที่เราลงแม่นตัวนี้แม่น GP 80250ทามิดเฮาลองปรินเทสเบิ่งก่อนว่ามันจะออกบ่ถ้าว่ามันออกมาแบบนี้คือว่าเราลงไดเวอร์สำเร็จแต่ว่าเขาต้องได้มาตั้งขนาดหนาเจี้ยมันเพื่อให้มันออกมาพิมพ์ยาวสุดเนาะเพื่อเวลาลูกค้ามาซื้อสินค้าหลายๆเป็นบินยาวๆติดต่อกันมันจึงบ่ได้ขาดเนาะวิธีตั้งก็คือเข้ามาตัวนี้เนาะ Printing Preference เข้ามา Advance การเลือกเป็นขนาดเจี้ยยาวสุดเนาะแล้วก็กดโอเคกด apply แล้วก็โอเคกับอีกบัตรหนึ่งเนาะมาตั้งอยู่ printer property เนาะเข้ามาแล้วก็ device setting เข้ามาเลือกให้มันยาวสุดอีกกันแล้วก็กด apply โอเคเนาะถือว่าขั้นตอนลงไดเวอร์ก็ถือว่าสิ้นสุดลงไปแล้วกับมื้อนี้ก็ถือว่าจะมีได้ซ้ํานี้เนาะวิธีการ set up driver printer และการวิธีการใส่งานของปรินเตอร์ตัวนี้เนาะมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับ